โยบายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนและภาคีเครือข่ายทางสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนนำนักศึกษาจีนมาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดลำพูนจนมาถึงตอนนี้เป็นรุ่นที่9แล้วจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานและความเข้มแข็งของโครงการทำให้ในปีการศึกษา2561มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกว่า22ทุนถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ลูกหลานคนลำพูนได้อย่างแท้จริงอบจ.ลำพูนร่วมยกระดับและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูนสู่ประชาคมอาเซียนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดร.นิรันดร์ด่านไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะมาพูดเรื่องการศึกษาของจังหวัดลำพูนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนซึ่งเราได้นำนักศึกษาจากประเทศจีนมณฑลเสฉวนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเมืองเฉิงตูเมืองตูจิงเอี้ยนเมืองต่างๆนี่นะครับได้มาสอนภาษาจีนให้กับลูกหลานคนลำพูนแล้วก็ผู้ที่สอนเนี่ยนักศึกษาปี3ปี4นี่ก็เป็นนักศึกษาสายที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเพราะนั้นเราก็จะสื่อสารโดยภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาจีนปัจจุบันนี้เราก็สามารถพัฒนาถึงขั้นที่ได้รับการยอมรับได้ทุนการศึกษาระดับม.6 นี่นะครับปีที่แล้วนี่เราได้มา20กว่าทุนแต่ว่าเราก็สามารถส่งนักศึกษาเราไปได้แค่10ทุนปีนี้เราก็ได้อีกเกือบ20ทุนเหมือนกันตอนนี้นะครับปัจจุบันก็เราก็ยกระดับพัฒนาขึ้นจากที่เราได้ MOU ในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการพัฒนาที่จะยกระดับเป็นระดับมณฑลเลยปีที่แล้วเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเราได้นำคณะนะครับไปเยี่ยมที่อธิบดีนะครับหูเว่ยเฟิงที่เสฉวนนะครับเป็นอธิบดีกรมการศึกษาก็ได้มีการร่าง MOU กันวันนี้ท่านอธิบดีหูเว่ยเฟิงก็ได้มาเยี่ยมที่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มาเซ็น MOU กันเพื่อบันทึกความตกลงในระดับของมณฑลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกๆในระดับของจังหวัดที่ได้ MOU กับระดับมณฑลเนี่ยนะครับคิดว่าเราคงจะมีการพัฒนาส่งนักศึกษาอาชีวะของเราในสังกัดของลำพูนของอบจ.เราด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนเทคนิคเรียนวิทยาลัยช่างของเราในลำพูนนี้ก็คงมาคุยกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนหรือว่าเราก็มีการขอนำ อาจารย์สอนจากประเทศจีนนะครับมณฑลเสฉวนเนี่ยมาสอนที่เราแล้วมาร่างหลักสูตรร่วมกันเนี่ยแล้วพัฒนาระบบแล้วก็ส่งทีมของเราไปเรียนที่โน่นซึ่งท่านอธิบดีก็บอกว่ามีทุนการศึกษาให้ก็หวังว่านะครับกระบวนการเนี่ยจะทำให้เด็กคนลำพูนเราเนี่ยจะได้มีโอกาสผมเองก็พูดว่าทูตอธิบดีว่าท่านเป็นคนที่เปิดประตูให้เราแล้วท่านก็ขอให้ท่านเนี่ยรักษาแนวทางความสัมพันธ์เนี่ยให้ยั่งยืนยาวแล้วเราก็ยังพูดเล่นๆปนจริงๆว่าเราอยากจะให้เด็กอาชีวะลำพูนเราเนี่ยสามารถซ่อมรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนที่จะผ่านมาในประเทศเราได้เนี่ยครับก็หวังว่าอนาคตจะทำให้กิจกรรมทางด้านการศึกษาพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวพัฒนาสู่เศรษฐกิจทั้งสองจังหวัดเราทั้งมณฑลเสฉวนกับจังหวัดลำพูนและก็ของประเทศไทยสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนนานก็ขออนุญาตที่จะนำเสนอเรื่องของเราของการศึกษาในเวลาโอกาสนี้โอกาสข้างหน้าคงจะมีเรื่องการเพิ่มเติม
ขึ้นไปว่าเราจะไปถึงขั้นไหนอย่างไรนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ